สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot สวัสดีวันทำงานของคนทุกๆคนนะคะว่างงานกันก็มาฟังคลิปอาจารย์นะมาเร็วมากันที่คอนเทนต์นี้ค่ะRandom มากันที่ Random นี้ค่ะสิ่งสำคัญที่จะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงนี้ค่ะมีอะไรสำคัญในชีวิตคุณบ้างในช่วงนี้เดี๋ยวเรามาดูกันแล้วเราจะมาดูกันก่อนว่าชีวิตของคุณช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างก่อนเนาะถ้าแรนดอมคือการสุ่มถ้าชีวิตคุณช่วงนี้เป็นแบบนี้ไปต่อฟังต่อไปแต่ถ้าไม่ใช่ก็อาจจะเป็นของคนอื่นนะจ๊ะเขาเป็นของคนอื่นประมาณนั้นมองถึงความสัมพันธ์ความรักความสัมพันธ์หรือมองถึงการงานการเงินสิ่งสำคัญที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเรื่องอะไรขอดูชีวิตคุณช่วงนี้ก่อนนะจ๊ะเอเนจี้หลักตามหาความรักอยู่ละจ๊ะเหมือนกำลังหาตามหาความรักกำลังรอคอยอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่ด้วยใจจดใจจ่อแต่ก็มารู้เหมือนกันว่าสิ่งนั้นคืออะไรความรักดีๆไม่มีขายที่ไหน ทำไมดูกุ้มๆดูกรัดกุ้มจ๊ะไพ่ของคุณมันขึ้นมาเป็นเมนเอเนจีหลักเรื่องของความรักเลยทีเดียวนะจ๊ะไพ่ไหนออกขับมีความรู้สึกถึงการตามหาความรักหรือตามหาบางสิ่งบางอย่างหรือรอคอยบางสิ่งบางอย่างความรักที่มันเหมือนกับคุณกำลังมุ่งมั่นตามความฝันของคุณอะรวมๆแล้วอาจจะหมายถึงความสุขความพึงพอใจอาจจะมีคนที่น่าสนใจเข้ามาในชีวิตของคุณก็ได้หรือการมาถึงของคนบางคนไม่ว่าจะเป็นการมาถึงของเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าคนที่เคยทะเลาะกันไปในช่วงเวลาก่อนๆหรือความรู้สึกดีๆที่มันดีขึ้นบางคนอาจจะได้ขนมของฝันของฝากจากคนที่รักก็ได้นะจ๊ะหรือในความรักความสัมพันธ์นะถ้าคุณมีความรักอยู่นะคุณอาจจะไม่แน่ใจจากใครสักคนที่กำลังคบหาอยู่ค่ะหรือมีคำถามอยู่ในใจตลอดเวลาว่ามันไปทางไหนอ่ะมันควรจะเลือกทางไหนอ่ะหรือจะเลือกคนแบบไหนอ่ะคุณกำลังมองหาความสัมพันธ์ที่ดีๆหรือมองถึงความสัมพันธ์ที่ใครบางคนอยู่ไกลแสนไกลมีเยื่อใยมีความผูกพันส่งความคิดถึงให้กันอารมณ์ประมาณนั้นถ้าการเงินไม่ค่อยดีนะคะถ้าคุณอยู่ในการเงินที่ไม่ค่อยดีมีจังหวะของการเข้ามากับสิ่งใหม่ๆสถานการณ์ของการเงินจะค่อยๆดีขึ้นกระเตื้องขึ้นนะจ๊ะอาจจะได้รับความช่วยเหลือจากคนทางไกลคนที่คุณคาดไม่ถึงคือคุณช่วงนี้เงินของคุณอ่ะสวนกระแสชาวบ้านเขาชาวบ้านก็อาจจะไม่ค่อยมีเงินแต่คุณดูมีเงินหรือบางคนกำลังเริ่มหาสิ่งใหม่ๆไพ่ของการลิ้นเริ่มขึ้นมา2-3 ใบเลยนะการลิเริ่มกับสิ่งที่คุณปรารถนาความต้องการบางคนกำลังคิดถึงการเรียนรู้รายได้ใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตค่ะความรักดูเหมือนถ้ามันไม่ได้อ่ะก็ไม่ได้อยากได้ไหมอย่างที่บอกอ่ะถ้ามันมาแล้วมันไม่ดีถ้ามันมาแล้วมันเกิดการพันธนาการใจพันธนาการตัวคุณเองมากไปอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ไม่ได้อยากได้นะคะมองถึงการที่คุณกำลังมุ่งมั่นหาเงินหาทองมุ่งมั่นบางคนอาจจะมองถึงการตัดสัมพันธ์จากคนรักเก่าๆหรือตัดใจจากคนที่เคยเป็นประเด็นด้วยนะคะรู้สึกถึงการตัดสินใจบางคนบล็อกไลน์บล็อกเฟซบล็อกใจเลยไม่อยากเริ่มต้นใหม่กับใครแล้วเหนื่อยกับความรักมามากความสัมพันธ์ที่เคยมีอยู่มันไม่ค่อยสุขสมอารมณ์หมายคุณอาจจะอยากแบบไม่อยากเปิดใจแล้วจานหนูมาไม่ไหวแล้วนะกับคนเก่าๆคนที่ยังเป็นปัญหาคาราคาซังไม่อยากเปิดใจแล้วค่ะอยากอยู่อยากจะอยู่คนเดียวระวังในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะล้มหมอนนอนเสือการนอนไม่รับการติดไปรับการที่ต้องหยุดพักรักษาตัวหรือพักกิจกรรมต่างๆบางทีคุณรู้สึกของความรู้สึกค้างคาในทิศทางของความรักเนี่ยมันเหมือนกับไม่รู้เหมือนกันวัยความรักที่มีอยู่มันควรจะไปต่อมันควรจะตัดไปหรือควรจะเอาอย่างไรดีเหมือนคุณปล่อยวางมันได้ชั่วขณะค่ะ
ความรู้สึกของคุณเนี่ยปล่อยวางได้สักชั่วขณะหรือความฉุกคิดได้ว่าถ้ามาเจอความรักที่ไม่ดีเนี่ยเราก็ควรจะเดินไปข้างหน้าไปตามความฝันพยายามดึงความฝันของคุณเป็นที่ตั้งคุณอยากจะมีความมั่นคงหรือการเริ่มต้นกับกิจกรรมใหม่ๆการมองทิศทางกับอนาคตใหม่ๆมากกว่าความรักแล้วแหละในคนบางคนไม่อยากยุ่งอ่ะไม่อยากยุ่งกับความรักถ้ามาแล้วมันไม่ดีไอ้คนที่คุยอยู่ก็ไม่รู้จะใช่หรือเปล่าจริงๆเราก็ดูมีใจเขาก็อาจจะดูมีใจแต่มันยังเป็นอะไรที่จับต้องไม่ได้เลยประมาณอย่างเนี้ยลักษณะแบบเอายังไงดีเอายังไงดีอะไรอย่างนี้อยู่เลยอ่ะมันประมาณเนี้ยนะคะคุณอาจจะมีความรู้สึกถึงการทำงานหรือได้ร่วมงานกับคนที่อายุน้อยกว่าหรือการทำงานที่คุณได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเพื่อจะเอามาสานต่อเพื่อจะเป็นเขาเรียกว่าทำงานกับคนที่เด็กกว่าหรือว่าให้เด็กกว่ามาเด็กอ่ะมันอาจจะมีความคิดสร้างสรรค์มีจินตนาการมากการทำงานเป็นทีมร่วมงานกันกับเด็กฝึกงานใหม่ๆการเรียนรู้การต่อยอดกับอะไรที่คุณสนใจมากกว่าความรักมองถึงความรักที่ไม่อยากได้แล้วจริงๆนะเนี่ยมันมีทางเลือก2ทางที่คุณอยากจะทำในชีวิตตอนนี้แต่ก็ยังเหมือนกำลังจะอยากทำแต่มันยังมีแพชชั่นน้อยอ่ะไพ่ของการเริ่มต้นใหม่ Page of One Page ofPentacle มันเป็นความรู้สึกความต้องการความปรารถนาที่จะมุ่งหน้าไปแต่ยังไม่มีพลังมากพอเพราะบางคนคิดแล้วแต่ยังไม่ได้ลงมือทำเลยอารมณ์แน่นะจ๊ะอ่ะมาดูซิว่าสิ่งสำคัญที่จะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงนี้จะมีอะไรสำคัญกับชีวิตเราบ้างในช่วงนี้คะดูไว้เพื่อเป็นการระมัดระวังเป็นการตั้งรับโอ้สิ่งดีสิสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นแหละพลังหลุดพ้นโอ้ดีจังเลยครอบครัวโอ้ความรักครั้งใหม่ค่ะความสุขโอ้สิ่งดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นไพ่ดีจังเลยอ่ะนะจ๊ะถ้าที่ผ่านมาคุณเกิดความรู้สึกถึงอะไรอ่ะเกิดความรู้สึกชีวิตย่ำแย่ชีวิตหมดกำลังหมดพลังหมดการต่อสู้หรือแบบบางทีทำไมเรารู้สึกไม่สบายอกสบายใจชีวิตของคุณเขาบอกว่าชีวิตเรามีขึ้นมีลงค่ะ The Wheel of Fortune เป็นไพ่ที่ดีเป็นไพ่ของจักรวาลซึ่งเป็นไพ่ของจักรวาลที่เราไม่สามารถบางทีเราก็ไม่รู้ว่าทำไมชะตาชีวิตเราเป็นไปในทิศทางนั้นหมุนไปตามกรรมตามบุญตามกรรมตามที่คุณสะสมมาเขาบอกแบบนั้นเพราะฉะนั้นถ้าไพ่ใบนี้ปรากฏเนี่ยเขาเรียกว่ามันจะเป็นเรื่องของปีขาวเดย์ในเรื่องของความเสี่ยงจะมีโชคลาภในการเสี่ยงได้นะคะการลงทุนการซื้อขายเงินการลงทุนในหุ้นอาจจะมีข่าวดีเบาๆเกี่ยวกับโชคลาภสลับกันไปดีบ้างไม่ดีบ้างตามจังหวะแต่มันเป็นจังหวะที่ดีของคุณจะได้หลุดพ้นจะมีการวางแผนบางคนมองถึงการวางแผนกับครอบครัวบางคนอยากได้บ้านบางคนวางแผนกับครอบครัวว่าจะซื้อบ้านและจะกู้ซื้อบ้านดีไหมเราจะได้มีความสุขกับครอบครัวช่วงนี้เนี่ยหลังจากนี้ไปนะชีวิตคุณจะมีความสุขค่ะไปล้านลาและก็มีคนใหม่ๆสิ่งสำคัญไพ่สองใบเมื่อกี้มันมองถึงความรักความสัมพันธ์คุณสิ่งสำคัญในช่วงนี้จะมีโชคมีลาภจะหลุดพ้นจากสิ่งเก่าๆจะทำให้คุณรู้สึกถึงการวางแผนชีวิตมีความหวังมีความสุขมีความรักครั้งใหม่เข้ามาทำให้คุณรู้สึกสดชื่นแจ่มใสทีเดียวนะคะข่าวดีกับครอบครัวบางคนอาจจะในคนในบ้านอาจจะมีเกณฑ์ของการรับปริญญามีเกณฑ์ของงานเลี้ยงมีเกณฑ์ของการได้พบปะกับญาติเพื่อนฝูงมิตรภาพดีๆบรรยากาศที่ผ่อนคลายไปในทิศทางที่ดีนะคะมองถึงเพื่อนก็ได้อาจจะมีเวลาไปอยู่กับเพื่อนอาจจะแต่งงานคนในบ้านจะแต่งงานหรือมีสมาชิกใหม่ภายในบ้านแล้วก็มีโชคลาภเบาๆอาจจะมีเยอะอาจจะเป็นโชคลาภอาจจะเป็นของฝันของฝากของถูกใจก็ได้และมองถึงความรู้สึกใหม่ๆโอ้ยไพ่ดีจังเลย
ภัยดีจุงเบนะจ๊ะเขาบอกว่าบางคนอาจจะได้ขึ้นบ้านใหม่การย้ายไปอยู่บ้านใหม่บางคนอาจจะตกแต่งที่อยู่อาศัยการบิวอินการเติมเต็มในสิ่งที่ขาดหายไปค่ะคุณอาจจะไปตามงานเลี้ยงสังสรรค์อาจจะไปเจอคนถูกใจรู้สึกถึงอารมณ์ที่มันดีขึ้นค่ะจริงๆอารมณ์คุณจะดีขึ้นมีความหวังมากขึ้นแล้วดูมีความสุขมากขึ้นกับตรงนี้โอ้ยดีอ่ะมันมองถึงการหลุดพ้นนะคะอะไรก็ตามที่มันค้างคาใจสิ่งที่คาใจคุณอยู่สิ่งที่มันมีความรู้สึกว่าโอ้ยอาจารย์อะไรมันจะหลุดสักทีอะไรอย่างเงี้ยคุณจะได้รับการปลดปล่อยไพ่ของการปลดปล่อยแต่ว่าชีวิตคุณถามว่าโอ้มันยังเหนื่อยอยู่ไหมก็ยังเหนื่อยอยู่ค่ะมันคงเป็นชีวิตของคนที่ต้องดิ้นรนไปเรื่อยๆนะคะมันยังมีความเหน็ดเหนื่อยแต่ความสุขมันมีเหนื่อยแล้วสำเร็จไหมเหนื่อยแล้วสำเร็จเหนื่อยแล้วมีความสุขไหมมีความสุขบางคนอาจจะได้จ่ายเงินไปเพื่อครอบครัวไปจ่ายเป็นค่าอาหารการกินอยู่รวมกันการมั่นหมายการจดทะเบียนงานมงคลต่างๆบรรยากาศครอบครัวดูมีความสุขดูอบอุ่นมันดีนะไพ่ดีมากๆเลยอ่ะหรืออาจจะเป็นคุณก็ได้ในบางคนนะความรักชีวิตรักสุขงอมก็ได้ในบางคนนะก็เริ่มวางแผนถึงการแต่งงานถึงการใช้ชีวิตร่วมกันวางแผนถึงงานมงคลหรือบางคนมีเกณฑ์ของการได้กลับไปอยู่กับครอบครัวซึ่งครอบครัวเป็นสิ่งที่เติมเต็มทำให้คุณอบอุ่นนะแล้วก็ช่วงนี้มันเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีบอกแล้วชีวิตของคนนะคะมีทั้งสุขและทุกวันนี้เรารู้สึกไม่ดีเลยอะทำไมดวงไม่ดีทำไมดวงซวยทำไมไม่ได้สิ่งนู้นมันจะหลุดพ้น Judgment คือการได้ปลดปล่อยตัวเองออกมาการปลดปล่อยกับสิ่งต่างๆคุณอาจจะแบบปลดปล่อยกับสิ่งที่เป็นอยู่อาจจะปลดปล่อยจากความทุกข์ปลดปล่อยจากสิ่งที่คุณยึดติดไพ่ดีอะแต่ว่ามันมองถึงการปลดปล่อยเขาปลดปล่อยคุณแล้วแต่คุณล่ะจะยอมปลดปล่อยตัวคุณเองไหมนะคะโอกาสบางคนมีโอกาสดีๆผ่านเข้ามาในชีวิตนะคะบางคนได้เจอความรักใหม่อีกครั้งแต่มันอยู่ที่คุณจะยอมปลดปล่อยคุณจะเรียนรู้จากอดีตที่ผ่านมาหรือเปล่าอะไรที่มันผิดพลาดไปคุณจะเอากลับมาเรียนรู้เอากลับมาแก้ไขมองย้อนไปแล้วในเส้นทางที่คุณเดินมามันอาจจะไม่ได้สวยหรูมันอาจจะมีความเจ็บปวดคุณอาจจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นเพราะว่ามันมีโอกาสใหม่มาอีกครั้งนะคะมันเป็นไพ่ที่ดีบางคนมีจังหวะในการทำงานที่สำคัญหรือคุณอาจจะได้จังหวะที่มันถึงเวลาแล้วเนาะที่เราต้องลุกมาเข้มแข็งลุกมาต่อสู้กับชีวิตอีกครั้งบางทีนอนป่วยอยู่ไม่เอาละเลิกป่วยกินยากินอะไรหายดีพักผ่อนเต็มที่คุณก็พร้อมที่จะลุยไปข้างหน้าคุณก็พร้อมที่จะเดินไปข้างหน้าไม่ว่าที่ผ่านมามันจะผิดพลาดมันจะเกิดการไม่ลงตัวมันจะเกิดอะไรมาก็ตามคุณก็จะจัดการบางคนมีค่าน้ำค่าไฟค่าบินโทรศัพท์ที่ต้องจ่ายเงินที่ต้องเคลียร์ก็จะได้เคลียร์สมใจจะมีเม็ดเงินเข้ามามีโชคมีลาภเข้ามาทำให้คุณสุขสมอารมณ์หมายไพ่ดีหมดเลยนี่แหละสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณมันดีจริงๆนะไพ่ไม่ได้อ่านให้มันดีแต่มันดีจริงๆแต่ไพ่ยังเตือนว่าในชีวิตของคุณนะคะความคิดคุณเป็นคนมีเหตุผลมีความคิดมีตรรกะมีความเข้มแข็งอยู่ตรงนี้แล้วก็พยายามนำความเข้มแข็งที่จะเดินไปข้างหน้าสู่ความสำเร็จสู่ความสุขสู่ความยินดีได้อยู่ที่คุณว่าจะเดินเส้นทางไหนจะต้องกลับไปเบื่อกับสถานการณ์เดิมๆหน่อยกับชีวิตฉันดวงไม่ดีเลยทำมันดิ่งมันดาวเกิดแต่เรื่องไม่ดีนั่นคือความคิดของคุณคนเราถ้าลุกขึ้นสู้ถ้าลุกขึ้นสู้และมองความหวังใส่พลังในตัวเองแล้วไปข้างหน้านะจ๊ะโอเคไหมอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ